ดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าบ้านน้องนะจ้าเด้อจ้ามื้อนี้สิพามาแกงบักหมี่จ้าบ่ได้กินโดนแล้วเนาะจ้าเนาะนี่จ้าบักหมี่อ่อนนี่จ้าจักก่อนจักแกน้องก็ว่ามันอ่อนไว้ก่อนแล้วเนาะจ้าเนาะก็สิแกงใส่หมูกระดูกหมูนะจ้าเด้อเครื่องแกงนี่ก็เฮาก็ตําไว้เรียบร้อยแล้วจ้าพริกตะไคร้หอมแดงนี่จ้าขาดบ่ได้กับปลาแดกนัวนี่เด้อจ้าชูรสกระเทียมมื้อนี้น้องสิเฮ็ดสูตรแบบของน้องเด้อจ้าเด้อแบบมักไผมักมั่นจ้าก็มีสะอมมีผักอีตูเนาะจ้าเนาะก็เฮ็ดง่ายๆบานๆน่ะจ้าเนาะมักไผมักมั่นเฮ็ดแบบมักแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะจ้าเนาะก็อย่าว่ากันเด้อก็บ่ได้แกงโดนแล้วจ้าครบรอบเวียนมากินอีกอยากแล้วจ้าก็เลยมื้อนี้ก็เลยสิมาแกงบักหมี่ใส่กระดูกหมูกินเนาะจ้าเนาะนี่จ้ากับข้าวบ้านเฮากับข้าวง่ายๆนะจ้าเนาะมักแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นน่ะจ้าน้องก็สิมาเจียวกระเทียมหอมๆแล้วก็สิเอาซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูในผัดนะจ้าเนาะคนอีสานก็ว่าติดปากกับกระดูกหมูเลยเนาะคนกรุงเทพฯก็ซี่โครงหมูมันอาจสิบ่คือกันแต่ว่าเป็นหยังจ้ะกระดูกหมูซี่โครงหมูก็แซ่บคือเก่าเดี๋ยวมันหอมๆมันจะค่อยเอามันลงกันพัดแล้วค่อยเอามาลงหม้อก็เลยจะไม่น้ำเดือดแล้วจะเดี๋ยวมันเดือดไปนิดนึงเทลงเลยจ้ะน้องก็ซี่โครงนะคะใส่กระดาษเทียมหอมหอมก็ได้จ้ะจะเอาใส่น้ำแกงแล้วจ้ะเนาะจ้าก็สิพัดข้าวข้าวเลยนะจ้าเนาะน้องก็จะลงหม้อแกงเลยได้จ้าเด้อแล้วน้องก็จะลงน้ำสุกด้วยจ้าน้ำแกงเท่านี้ล่ะจ้าหอมดีค่ะสูตรไผ่สูตรมันนะจ้าเนาะมักไผ่มักมันก็เฮ็ดจ้านี่มักแบบบ้านน้องเฮ็ดก็เฮ็ดตามได้เด้อจ้าน้ำปลานัวๆนี่จ้าขาดบ่ได้เนาะเพราะมันแกงเป็นแกงอีสานนะจ้าเป็นกับข้าวอีสานเนาะก็ต้องปลาเนาะจ้าเนาะชูรสลงจ้าเอาขนุนลงเลยกันเลยจ้ะใส่มือแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสิแลนของมันมีอย่างก็เฮ็ดกินอย่างเนี่ยเนาะจ้ะเนาะเอาพวกแก่ได้ดิได้จากแกงบักหมี่ใส่ซี่โครงหมูเฮาเลยจ้ะหอมห่วยๆแล้วจ้ะว่างั้นน้องเอาซี่โครงไปผัดกับกระเทียมก่อนนะจ้ะเนาะก็คือมักไผมักมันแล้วก็สิเฮ็ดเท่าจ้ะเนาะมักสูตรบ้านน้องนะจ้ะก็ไปเฮ็ดได้เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวให้มันแต่ทีจังน้อยเฮาค่อยมาเบิ่งอีกทีนึงอันนี้ก็เหลือบักเขือเทศกับสะอมกับอีตูเนาะจ้ะคนละซุปเฮาค่อยใส่นะจ้ะเนาะเตรียมไว้สะอมงามๆยอดอ่อนๆเพราะคิดว่าหน้าแดงเสียพอสะอมงามๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะปกติสิเจอบ่ค่อยงามก็เอามะเขือเทศลงแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวค่อยใช้สะอมตามหลังจ้ะคนนี้ค่ะเดี๋ยวมาเด้อจ้ะมากินกับบ้านน้องเด้อจ้ะเด้อนี่น่ากิน
ินบ่จ้าแกงบักหมี่ใส่ซี่โครงหมูแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้อแกงแบบอีสานบ้านเฮาจ้ะบ่ได้แกงด้นดอกกระพูกับมาแกงอีกเนาะอยากกินตามเลยชะอมเนาะจ้ะชะอมกับผักอีตูเนาะจ้าเนาะถ้าเผื่อเบิ่งถูกใจน้องก็ฝากได้เด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องแล้วนะจ้าเนาะเผื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเผื่อสิได้ฟ้องซองสิได้มีกำลังใจค่ะขอบคุณพระคุณเพปซี่ทั่วโลกเพื่อนเก้าเพื่อนใหม่จ้ะขอบพระคุณคอมเมนต์ดีๆที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะจ้ะเนาะจ้ะพอกันคลิปต่อๆไปนะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ